คอมโบอะไรวะเฮ้ยผลประตู7หมัดยิสแนวนี้ผมจะเล่น7หมัดละครับคนดูแม่งไม่ได้เล่น7หมัดโคตรนานและยินดีต้อนรับคู่ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่คอมโบตาม TikTok หลายคนคงสงสัยนะครับว่าผมนี่ไปสักคือผมนี่ไปสักมานะครับเห็นไหมสักจนแขนผมแบบมีแต่ลายนะครับคนดูผมจะเป็นแบบยากุซ่าแบบเมืองจีนอะไรเงี้ยคนอื่นเป็นทรงซอทรงเซงใช่ไหมกูเป็นยากุซ่ามาเฟียประจำเลโก้ละกันดูกำไรนี่ก็ทองแท้นะครับทองแท้แบบของ TikTok อ่ะไม่พูดชื่อละกันว่าร้านไหนล้อเล่นล้อเล่นอันนี้ผมสั่งมานะครับนี่ดูเป็นไงแต่ตรงนี้ไม่มีนะ ดูติ๊กเกอร์แปะเอาครับแต่น้องๆอย่าทำตามนะผมแค่แปะเอาคอนเทนต์แต่กูดูทรงแล้วตอนล้างนี่กูล้างยากชัวร์เลยแม่งหาแนวยากให้ตัวเองแท้ๆไอ้เกย์ชันคุงแล้วก็คลิปนี้ใครไม่กดไลค์เป็นเกย์นะครับเอางี้ถ้าพวกมึงไม่กดไลค์เดี๋ยวกูนี่จะเป็นเกย์เอ้ยไม่ถ้าทุกคนกดไลค์ผมจะเป็นเกย์แล้วไปเกย์ทุกคนซะกดไลค์กันมาซะไอ้โง่อุ๊ยผมไม่ได้ด่าทุกคนเอ้ยใครเอาแม็กมามาทิ้งให้เนี่ยก็ดีเกินแล้วผมเพิ่งรู้ว่าแม็กมามันมีแบบเวลามันผลมันย้อยย้อยเห็นไหมมันมีน้ำเมียกไหลออกมาเนี่ยเก็บเข้าตัวก่อนละกันเฮ้ยผล500เมตรกูไปเก็บเลยละกันแล้วก็อย่าลืมเอาหนุนไก่ตันซันคุงด้วยนะครับคนดูเพียงแค่199บาททุกคนก็มีสิทธิ์ได้รหัสเทพแล้วนะครับแล้วก็99บาทกล่องนี้ก็มีสิทธิ์ได้รหัสเทพเช่นกันนะครับคนดูลิงเว็บแปะหวีแปะแปะไว้หน้าชุมชนก่อกรีนแน่เลยกรีนแลนเทิร์นตรงนี้โอ้เอ้ยใช่จริงด้วย30เมตรข้างล่างนี้โอ้ยเหี้ยขาวๆตอนแรกผมนึกว่าผลเส้นได้เอ้ยว่าผลสโมกมาให้กูผลกะกะกับคาเฟ่ไปจัดแต่งทรงเซตให้เรียบร้อยอุตส่าห์กูตีบวกปืนกีตาร์บุ๊กติดไฟเนี่ยมึงมาสุ่มเอาไรเฟิลมาให้พี่อีกแหละสงสัย TikTok นี่ชอบเล่นเซตนี้นะเนี่ยแล้วเมื่อไหร่จะมีทะเลโลกที่4มาวะแบบอยากให้อัปเดตเร็วๆอะครับพอดีว่าทรงซอแบบพี่ทนไม่ไหวโอ้ไม่ใช่ทรงซอนะผมเป็นทรงมาเฟียจนป้นใจอ่ะทรงจนป้นใจแต่กูป้นจริงด้วยหลายๆคนคงสงสัยว่าทำไมผมถึงไม่เล่น7หมัดนะครับเอาง่ายคือผมรู้สึกว่ามันช้ามากเลยอ่ะครับมันไม่ทันรีเฟกพี่อ่ะครับพอดีว่าพี่เป็นรีเฟกวัยรุ่นอายุ22ปีอ่ะครับแต่ว่า7หมัดมันรีเฟกของวัยรุ่นแบบแก่ๆครับพวกแก่ๆชอบเล่นกันน่ะน้องๆสังเกตดูนะไอ้พวกเยอะๆไอ้พวกอายุแบบ30 40ชอบเล่นกันน่ะเออแม่งกูเพิ่งรู้ว่าเลโก้มีคนอายุขนาดนั้นเล่นด้วยไปกลับโลก2แล้วก็ได้ดาบเป็นดาบอะไรวะเฮ้ยผมไม่มีว่ะคนดูแล้วอะไรที่มันคล้ายๆอันนี้ละกันนะดราก้อนไทเทนละกันคล้ายๆกันนะผมเล่นอันนี้ละกันนะครับคนดูถึงจะคอมโบด้วยกันไม่ได้ดีเท่าไหร่ก็ตามอย่างน้อยมันก็สีคล้ายๆกันไงแล้วก็อย่าลืมนะครับน้องๆอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้พี่ด้วยนะครับขอแค่คนละ1ไลค์ก็พอใครไม่กดมึงเป็นเก๋ เดี๋ยวขอดูก่อนเผื่อใครยังไม่รู้ว่าสกิลของ7หมัดเนี่ยทำอะไรได้บ้างนะครับก็คือจะตีไกลนะสำหรับเหมาะสำหรับสายฟาร์มอย่างมากนะครับเพราะมันตีไกลกว่าซูเปอร์ฮีแมนแน่นอนดูก็คือใช้ผลพาบวกกับ7หมัดนี่ก็คือโกงเลยนะครับสแปมยาวๆอ่ะแล้วก็ดูดเลือดนะมันจะมีสกิลแซดดูดเลือดหรือไม่ดูดวะตอนแรกมีคนบอกว่ามันไม่ดูดอ่ะแต่ผมคิดว่ามันดูดเลือดนะเนี่ยสกิลเนี้ยมันดูดวุ้ดแล้วก็สกิลนี้ก็ดูดนะครับสกิล4เอาง่ายคือดูดเลือด2สกิลหรือเปล่านี่กูโมมั้ยเนี่ยกูมโนกูฟงหรือเปล่าอันนี้มาละอุ้ยลืมไปไม่ได้เล่นดราก้อนไทเทนไม่ใช่สิลืมไปไม่ได้เล่นไอ้อะไรวะกีตาร์บุ๊กอ่ะเออ อุตส่าห์ตีบวกมันติดไฟหมดเป็นหมื่นโลบัคแต่ผมไม่ได้เล่นนะครับคิดเอาว่า TikTok รังแกพี่สักแค่ไหนคนดูก็ไม่ต้องไปโหลดแอป TikTok แล้วนะครับลบทิ้งเลยแต่ประเด็นคือมันลบไม่ได้ไงเออมันมีของดีนั้นเยอะไงแม่งข่าวจั๊วเลยไอ้ไซโง่โดดเลือดอุ้ยเฮียมันหลบทันผมเจอคนตุ๋ยป่ะไอ้เรื่องผลอะไรวะเนี่ยผลเสือโทษทีนะคุณดูผมนอนน้อยนิดนึงวันนี้มันจะเบิร์หน่อยเปิดประตูโดนเลือดเลยอุ้ยมึงต้องสู้กับกูในนี้แหละไปตลอดชีวิตแล้วผมเล่นสายผลนี่ว่าโอ้โหซิปหายแล้วปุ้งนี่ไง
นี่ไงเอาไปกินดิมึงต้องสู้กับกูนี้ตลอดชีวิตอ่ะกูพูดแค่นั้นแหละโอ้โหเอ้ยกูโดนผลโมจิสแปมยับเลยนะเนี่ยซิงมึงเอาหรอเอาตายคิวแรกของวันนะครับบ้านเจี๊ยบเลยไอ้กระจอกอุ๊ยหายซะสวยแตงหนึ่งไอ้นี่ศพสองเปิดประตูไม่เอ้ยมันหลุดวงโคจรพี่มันหลุดนายเขตกลางนายเขตไม่ทันแต่บทพิชานี้ก็เหมือนผลโกโจอยู่นะไม่ใช่เหมือนสกิลโกโจอ่ะแตกไลซันคูเก็บหมดข้าวหัวขึ้น 9.1 เรียบร้อยครับแม่งสกิลยังโกงออกเซิร์ฟหนีกูหมดผมโง่เอาออกมาอีกแหละอันนี้ออกมาตายหรือเปล่ากูโดนลัดไหมจังหวะนี้โอ้ยโดนลัดอยากให้กูรู้นะเออคนดูผมโดนลัดไอ้แก่นี่มันมาลาดพี่วันฟ้าวันเจ้าไม่เว้นงั้นมึงก็ต้องตายซะสังเวยข้าวหัวที่มึงลาดกูอ่ะเออไอ้เวนเอ้ยมึงนี่มันมวยจริงๆผมจะดักมันไม่ให้มันไปอ่ะสวยตายเดินสันคง 3-1 อุ้ยอุ้ยอีมีคนมาดักตุ่ยเยอะเลยอะไรวะเนี่ยไอพวกมึงรวมตัวกันแล้วเหรอไอพวกประสบมีอีกไหมไอ้งามไส้ตายซะมานี่สันคงสแปมอะครับเฮ้ยไหนพี่สันบอกพี่สันไม่ชอบใส่สแปมงั้นแล้วพี่สันสแปมเป็นทำไมวันนี้รับไม่ได้เลยสแปมทำไมสันคงฮัลโหลไม่ได้สแปมนะครับมันเรียกว่ามีก็ใช้โอ้โหอะไรวะเนี่ยสันคงโดนโถมคือผมโดนลุมไงคุณดูผมถึงต้องสแปมอ่ะคือผมไม่โดนลุมผมก็ไม่สแปมหรอกเว้ยน้องๆก็รู้นิสัยพี่ดีอยู่ละว่าพี่ไม่ชอบสแปมแตกไอ้โง่ไอ้สันคุงโดนล้านอีกแล้วสันคุงโดนล้านตลอดเลยตายซะสวยแม่งผมโดนล้านยับเลยวันอะไรของกูเนี่ยแต่ก็ก้าวหัวขึ้นนะครับใกล้จะ 9.2 แล้วด้วยคือลุมพี่ก็ยังเอาไม่ลงอะครับเซตนี้มันตึงเกินไปเป้าแอมินต้องเนิร์ฟแล้วนะเซตคอมโบเนี่ยตึงเกินตอนแรกแม่งลุมผมนะคนดูแต่ก็สู้พี่ไม่ได้สักตัวครับไอ้ไก่ถ้าเป็นเหมือนพี่บ้างแล้วทุกคนเวลาเรากินหมูทาเสร็จเนี่ยคือมันจะท้องอืดนะครับเหมือนกดไหลย้อนยังไม่รู้นี่กูจะตายหรือวะเนี่ยเอ้ยไอ้เรื่องหมูไม่สุกวะเนี่ยเฮ้ยนี่กูจะหูอีแล้วเอ้ยหูอืดแล้วเปล่าหุ้ยคิสเนะโอ้ยเดี๋ยวกูสกิลไม่โดนใครเลยวะเนี่ยคิวแบบง่ายๆคิวแบบอีซี่อะครับก็ไม่ได้ยากสักเท่าไหร่นะก็แค่ไก่ตัวเดียวอะครับหมาขึ้นมาเยอะเลยนี่ตะกี้นี่ออกเลยผมตอนแรกเหมือนผมเจอข้าวหัว12ล้านนะครับแต่เหมือนพอดีว่าผมใส่กลัวซันคุงขี้หดตดหายครับออกเซิร์ฟหนีไปเลยโอ้ยโอ้ยไม่น่ายืนให้มันตีเลยแม่งกูสายยืนให้มันเปิดก่อนน่ะเดี๋ยวมึงเจอกูเปิดก่อนได้ปวดแน่มึงรู้จักเป่าแจ็คแป๊บโฮอ่ะสวัสดีครับแปะสวย มึงยืนทำไมคนเดียวไหนเออตายไส้โง่เอ้าไม่ได้คิวอีกโอ้โหไม่ได้ข้าวหัวสิไม่ใช่ไม่ได้คิวมึงจะไปไหนมึงมานี่แม่งจะล่อกูมาในนี้อย่างเดียวเลยจะล่อกูเซิงกูอย่างเดียวเฮ้ยคนฮิตไอวาร์ปได้2รอบมึงบ้าไปแล้วเน็ตหลุดด้วยพี่ชายโนรีวาดฟอร์มซันคุงไอ้เอ้ยกูเสียแรงคลิกเมาส์ฟรีอีกแล้วมึงรู้ไหมเมาส์กูมันกดได้ 2,000 ครั้งต่อวินาทีอะฮะแล้วผมกดไปแล้ว2ครั้งตะกี้นี้โอ้สุดมันกูไม่ได้คิวอีกเท่ากับกูกดเอาง่ายๆคือเท่ากับเราเสียแรงคลิกเมาส์ฟรีเลยหรอโอ้เกมเอ้ยมึงทำให้มันแบบสมดุลกว่านี้ไม่ได้หรอเพื่อนพอดีว่าเกมไม่อัปเดตมันก็ทำให้มันแบบนะมึงทำให้มันดีๆอ่ะเออเดี๋ยวผมจะเปิดแมปแข่งกับบัฟฟูดแล้วนะครับทุกคนอย่าลืมมาเล่นแมปผมด้วยแมปที่ผมเปิดแข่งกับบัฟฟูดตอนนี้ก็มีนะครับชื่อแมปว่าสกลทาวน์แบบแนวแบบไฟเอ็มเลื้อนๆนะครับคนดูคนเล่นก็ 4-5 แสนต่อวันนะคนดูเยอะมากนะครับอย่าลืมไปเล่นกันได้นะเหยื่อหนึ่งไรอ้าวคือบอกว่า
Can try me again คืออะไรวะคือบวกหรอคือจะวัดฝีมือหรอหรืออะไรสงสัยอยากวัดฝีมือสัวเลยทรงนี้เดี๋ยวพี่สนองนิดให้เองไม่ต้องห่วงน้องชายโอ้ยเอ้ยแม่งอันนี้จะสนองฝีมือเอ้ยหรือมึงจะลุมมั้ยเนี่ยฮะมึงเอาสักอย่างดิมึงจะวัดฝีมือหรือมึงจะวัดฝีลุมมาพวกมึงอ่ะเข้ามาทั้งคู่เลยดูดเลือดเฮ้ยเฮ้ยเอาหัวตายโง่อันนี้ด้วยอันนี้คิวฟรีเนี่ยอันนี้คิวฟรีนี่กูต่อยตายเลยเข้าจุดสองเรียบร้อยครับข้ามหัวแบบได้แบบชิวๆอีสิกล้าหรือเปล่ากล้าไหมหรือเห็นพี่เกดแล้วเลยไม่กล้าออกไปมันบอกว่ามันแหลกมันบอกว่ามันแหลกนะครับคนดูแม่งร้องลุยอ้างเกินไม่แหลกหรอกน้องน้องร้องเองหรือเปล่ารีตัวให้รีตัวให้มาใครอยากเสียค่าหัวก็เซิร์นเข้ามาหรือไม่มีหรือไม่มีใครกล้าหรือไม่มีอุ้ยอุ้ยเหมือนจะมีหนึ่งตัวอ้าวไม่มาไอ้สัตว์มันกดมันเมาเมาลั่นหรือเปล่าที่กินไอ้เพื่อนออกมาหนึ่งกับมันกินอะไรอ่ะผลพิสันอ่ะโอ้ผลสั่น what ออกมาแม่งวิ่งอย่างเร็วเลยมาอยู่ในมิตินี้มึงไม่สามารถสู้กูได้โอ้วิ่งเร็วเกินลูกพี่มึงวิ่งเร็วเกินแม่งวิ่งอย่างเร็วอ่ะคนดูดิโดนเลือดเอ้ยกูจะโดนลัดโอ้ยกูเกตเลยแล้วกันนะมาไอ้พวกโง่นี่ไงดาบกูติดไฟด้วยมึงไม่รอดหรอกตายโง่ดาบกูมันไม่ได้ดาบกระจอกสายฟรีแบบมึงก็จะป้าดาบกูมันดาบเทพทูติดไฟอะน้องบายบายไอ้ไก่สันคงได้คิวแบบฟรีเกินนะครับคิวโคตรง่ายแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคนกูขามุย